เรามาดูแนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงกันต่อนะครับ 3. ต้องนำแต่ละประเด็นที่เป็นข้อความที่โจทย์กำหนดให้มาแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตามรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นกรอบที่แบบทดสอบกำหนดไว้แล้วนั้นมาเชื่อมโยงเป็นผังมโนทัศน์หรือ mind map เพื่อให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความนั้นๆอย่างชัดเจนและเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการคิดวิเคราะห์ว่าเราได้คิดวิเคราะห์มาถูกต้องตรงตามประเด็นที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาบทความนั้นหรือไม่โดยมีตัวอย่างการเขียนผังมโนทัศน์หรือ mind map ในการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อความที่โจทย์กำหนดให้ในรูปแบบต่างๆดังนี้จากแผนผังมโนทัศน์ที่ได้เห็นอยู่นั้นเราเห็นได้ว่าในข้อ1จะเห็นได้ว่าข้อความที่กำหนดให้นั้นเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับข้อความที่กำหนดให้อีกข้อความหนึ่งโดยในลักษณะที่ว่าข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกจะมีความหมายว่ามีคำจำกัดความว่าหรือมีนิยามว่าดังข้อความที่กำหนดให้ในตอนที่สองหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อความที่กำหนดให้นั้นเป็นข้อความที่ตามมาจากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกโดยจะเป็นความหมายเป็นคำจำกัดความหรือเป็นนิยามของข้อความแรกในรูปแบบที่2ข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกกับข้อความที่กำหนดให้ในข้อความที่2นั้นจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของเป็นลักษณะประกอบด้วยอะไรหรือมีคุณสมบัติอะไรหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อความที่กำหนดให้ในข้อความที่2นั้นเป็นข้อความที่ตามมาโดยเกี่ยวข้องโดยเป็นลักษณะของข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกเป็นองค์ประกอบของข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกหรือเป็นคุณสมบัติของข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกประเด็นที่3ข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความที่กำหนดให้ข้อความที่2ในลักษณะของการส่งผลให้เกิดหรือทำให้เกิดผลกระทบหรือมีผลที่ลับที่เกิดขึ้นตามมาหรืออาจจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อความที่กำหนดให้ข้อความที่2นั้นเป็นข้อความที่ตามมาโดยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกหรือเป็นผลกระทบที่ตามมาจากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกหรือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาจากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกในรูปแบบที่4ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกกับข้อความที่กำหนดให้ข้อความหลังเป็นข้อความที่เกิดขึ้นสัมพันธ์เชื่อมโยงในลักษณะของเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมาหรือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขของเหตุการณ์หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อความที่กำหนดให้ข้อความหลังนั้นเป็นข้อความที่ตามมาโดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังโดยมีข้อความที่กำหนดให้เป็นข้อความที่เกิดขึ้นก่อนหรือเป็นข้อความที่เกิดเงื่อนไขทำให้เกิดข้อความหลังในรูปแบบที่5ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกกับข้อความที่กำหนดให้ข้อความที่2มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นสิ่งที่ถูกระงับถูกยับยั้งถูกลดทอนหรือเป็นสิ่งที่รับการป้องกันให้เกิดขึ้นน้อยลงหรือให้ยุติลงไปเลยหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อความที่กำหนดให้ข้อความที่2นั้นเป็นสิ่งที่ตามมาโดยการถูกระงับจากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกถูกยับยั้งถูกลดทอนจากข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกหรือเป็นข้อความที่เป็นผลของการได้รับการป้องกันให้เกิดขึ้นน้อยลงหรือให้ยุติลงไปจากข้อความแรก